ผักสีงามก็อยู่กับการดูแลรักษาจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนสำหรับมือนี้เมียลำไผ่สิมาแจกสูตรบำรุงรักษาดูแลพืชผักต่างๆของเฮาให้สวยให้งามให้ปลอดภัยจากโรคเชื้อโรคเชื้อราหลายๆต่างๆเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมือนี้เมียลำไผ่สิมาให้สูตรจ้ะพี่น้องให้สูตรบำรุงรักษาดูแลพืชผักของเฮาแบบง่ายๆจ้ะพี่น้องแบบง่ายๆซึ่งกะบ่ได้ลงทุนอีหยังมากมายตื่นเช้าขึ้นมาแม่น้ำไผ่รดน้ำแล้วกะสิให้สูตรนี้ประจำจ้ะพี่น้องคืออยู่ทางสวนกะเฮ็ดไว้กะหลายพอสมควรกะหมุนเวียนกันจ้ะพี่น้องหมุนเวียนกันมื้อนี้ใส่แป้งนี้มื้อนี้กะสิเฮ็ดใส่แป้งนี้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องกะจะเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าแตงพ่อกบเงาเราจ้าพี่น้องกบโค่นกบเงาแล้วเดี๋ยวมื้อแรกเมียน้ำไผ่สิมาเฮ็ดสูตรกบโค่นกบเงาใส่ปุ๋ยเหรอจ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตรใดเฮ็ดแบบใดเดี๋ยวมื้อแรกเมียน้ำไผ่อาจจะทําคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้องก็จะมีทั่วกับทั้งทั่วทั้งแตงจ้าพี่น้องปลูกพร้อมกันในรุ่นนี้จ้าพี่น้องปลูกพร้อมกันในรุ่นนี้ก็จะมีทั่วก็จะมีแตงแต่ว่าแตงนี่สิมีอยู่2ซั่นจ้าพี่น้องแตงสิมีอยู่2เที่ยวกะหลายตื้อพอสมควรอยู่จ้ะพี่น้องนับเป็นกระถางกะหลายตื้อพอสมควรอยู่แม่น้ำไผ่บ่ได้นับถางจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นรองต่อมาจ้ะพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นแตงหอมกะเป็นแตงกัวหอมนี่ล่ะแต่ว่ารุ่นน้อยลงมาอีกแต่ว่ากะสิไล่ท่านกันคือเก่าจ้ะพี่น้องแตงนี่อายุลื่นกันแค่4มื้อหามื้อนี่กะจะท่านกันคือเก่าจ้ะพี่น้องสำหรับผักที่ว่าเห็นแบบงามๆอยู่แบบนี้ก็คือเมียน้ำไผ่กับบ่ได้เน้นแต่งแต่ปุ๋ยเคมีจ้ะพี่น้องกะนั่นๆจะใส่ที่สำหรับปุ๋ยเป็นเขาก็คือปุ๋ยก็คือเป็นสารอาหารจ้ะพี่น้องเป็นสารอาหารเพื่อไว้เสริมให้พืชให้ผักเฮาถ้าเขาขาดสารอาหารขาดสารอาหารจริงๆเฮาก็ต้องให้เขาจ้ะให้ปุ๋ยเคมีเขาถ้าเขารับสารอาหารบ่พอเขาก็บ่อุดมสมบูรณ์นะจ้ะพี่น้องเนาะเขาก็สิบ่สมบูรณ์เขาก็สิบ่สวยบ่งามบ่สมบูรณ์ให้เฮาอันนี้ตัวนี้จะเป็นผักบ้านเฮาก็สิเอิ้นผักกาดหินนะจ้ะพี่น้องเนาะผักกาดหินต้นใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าบ่แม่นเขียวปีเด้จ้ะแต่ว่าลักษณะต้นคล้ายๆกับเขียวปีแต่ว่าบ่แม่นจ้ะบ่แม่นเอาไว้คั่นส้มจ้ะพี่น้องเอาไว้ดองไว้คั่นส้มสำหรับสูตรของแม่น้ำไผ่มันก็บ่ได้ลงทุนอีหยังมากมายดอกจ้ะมีอยู่ในครอบครัวเฮาใส่ประจำในครัวเฮือนเฮาใส่อยู่ประจำซุมื้อจ้ะพี่น้องก็เกียดมาใส่ผักใส่หญ้าบ้างจ้ะพี่น้องคนกินบ้างผักกินบ้างจ้ะพี่น้องง่ายๆสูตรแบบง่ายๆบ่ได้ใส่ต้นทุนอีหยังมากมายจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นสูตรที่ว่าแม่น้ำไผ่ใส่อยู่ประจำใส่อยู่ประจำใส่อยู่ทุกมื้อก็คือเฮ็ดทุกมือใส่ทุกมือแต่ว่าบ่ได้โหลดพร้อมกันในเบิดทุกแปลงพร้อมๆกันนะจ๊ะเนาะก็สิค่อยทยอยหดมื้อนั้นมื้อนี้มื้อนี้หดแปลงนี้มื้อนี้หดแปลงนี้ไปประมาณนี้จ้ะพี่น้องผักกวางตุ้งกับกําลังสิออกดอกแต้วรุ่นนี้น่าจะตัดแล้วก็จ้องต่อไว้ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาใกล้สิถึงฤดูการปลูกผักของเขาแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะมันถึงฤดูการปลูกผักของเขาแล้วต้นกวางตุ้งนี่เขาจะตันจ้ะพี่น้องสําหรับต้นกวางตุ้งธนาฝนน่ะเขาจะโป่งจ้ะพี่น้องบ่ง่ายๆก็คือต้นเขาเว้าจ้ะพี่น้องเขาโกนเขาโป่งเขามีพ่องอากาศหลายประมาณนี้จ้ะพี่น้องเพราะว่าต้นเขาคือบ่ง่ายๆก็คือน้ำบ่เพียงพอก็เลยเฮ็ดให้ต้นที่ว่าเฮาตัดออกแล้วนี่เก็บตอบ่ได้จ้ะพี่น้องเก็บตอบ่ได้คือได้ต้นเดียวตัดแล้วก็คือถอนถิ่มเลยแต่ว่าช่วงระยะนี้มันก็น่าจะไว้ได้จ้ะพี่น้องน่าจะกินแขนงได้น่าจะกินแขนงใดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ตัดขายไปแล้วจ้ะพี่น้องเอาขายไปบดแล้วจ้ะพี่น้องเหลือแค่นี้ล่ะตัวนี้จะรอให้เขาออกดอกจ้ะรอให้เขาออกดอกรอให้ออกดอกรอออกแล้วจ้ะพี่น้องนี่รอออกแล้วเดี๋ยวแม่น้ำไผ่ก็สิลงใหม่ลงแนวใหม่แล้วจ้ะพี่น้องหลายอย่างหลายแนวบ่อึดเป็นแนวสิลงจ้ะพี่น้องทําแปลงใหม่อีกตัวนี้จะเอากองพ่วงออกแล้วก็จะเฮ็ดแปลงใหม่ตัวนั้นแล้วจ้ะพี่น้องตัวนั้นว่านแล้วปลูกแล้วเมื่อวานนี่คือปลูกหอมชีแล้วก็ผักกวางตุ้งใส่กันจ้ะพี่น้องสามารถปลูก2ชนิดใส่กันเพราะว่าผักกวางตุ้งก็คือว่านไว้อาศัยพื้นที่น้ําเขา
ถ้าเขาเกิดขึ้นมาพ่อบงออกก็คือถอนออกไปบงไปแปลงอื่นจ้าพี่น้องก็คือปล่อยให้หอมหอมชี้ขึ้นนี่คือประโยชน์ของแปลงเดียวสิได้ประโยชน์2อย่าง2ชนิดแม่ลำไผ่สิหว่านแบบนี้สิปลูกแบบนี้ในแปลงเดียวแม่ลำไผ่สิปลูกให้ได้2ชนิดจ้าพี่น้องในแปลงเดียวสิปลูกให้ได้2ชนิดเพราะว่าพืชเขาสิตั้งอายุกันคือกวางตุ้งนี่เขาโตเร็วแล้วก็ได้ถอนออกเร็วจ้าพี่น้องพ่อเขาโตพ่อที่ว่าเฮาสิเอาไปขยายใส่แปลงอื่นใดเอาไปบุงไปแปะใส่แปลงอื่นใดก็สิเอาออกไปจ้าพี่น้องคือแปลง2แปลงนั่น2แปลงนี้แม่ลำไผ่ก็ใส่กวางตุ้งจ้าเกิดแล้วจ้าพี่น้องเกิดแล้วตัวนี้จะเป็นกวางตุ้งกับผักชีลาวจ้าเดี๋ยวกวางตุ้งเขาได้2อาทิตย์เฮาก็เอาออกนี้แล้วจ้าพี่น้องเฮาก็ถอนออกไปปลูกใส่แปลงอื่นแล้วก็ปล่อยให้ชี้เขาขึ้นจ้าพี่น้องปล่อยให้ผักชีเขาขึ้นเฮ็ดไปน้ําก็ขายไปน้ําไปจ้าพี่น้องพื้นที่น้อยๆสามารถหมุนเวียนแล้วก็สร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีปลูกผักตามวิธีการที่แม่ลำไผ่แนะนําไปที่แม่ลำไผ่ลุเฮ็ดถ้ําชีพไห้นี่คือสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีจ้าพี่น้องบ่ได้เลือกเวลาถ้าเฮาถ้ําผักได้ตลอดทั้งปีก็สามารถสั่งได้ได้ตลอดถ้าปีแล้วก็เป็นราคาพร้อมจ้ะพี่น้องทานออกฤดูเดี๋ยวแม่ลำไผ่สิพาพี่น้องไปเบิ่งสำหรับสูตรบำรุงดูแลรักษาพืชต่างๆของเฮาสำหรับสูตรบำรุงพืชรักษาดูแลพืชของแม่ลำไผ่ก็สิใส่สูตรเดียวนี่ล่ะจ้ะพี่น้องรักษาดูแลตัวนี้เอามาเฮ็ดใหม่จ้ะพี่น้องขยับขยายมาไว้ตรงนี้เพราะว่าพวกนี้เขาพร้อมที่สิขายเป็นกระถางแล้วจ้ะนี่คือการสร้างรายได้ของการเฮ็ดเกษตรพื้นที่หน่อยโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีพื้นปูนเนาะจ้ะเนาะพื้นปูนยังเหมาะจ้ะพี่น้องแห้งเหมาะแห้งเฮ็ดดีเฮ็ดง่ายจ้ะพี่น้องตัวนี้คือเขาพร้อมที่สิจำหน่ายแม่ลำไผ่ก็ออกมาไว้หน้าบ้านจ้ะพี่น้องมาไว้หน้าบ้านหน้าทางเพื่อให้ลูกค้าได้ชมจ้ะพี่น้องลูกค้าได้ชมสำหรับสูตรของแม่น้ำไผ่ก็ง่ายๆจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือน้ำเศร้าเขาหรือว่าน้ำเขามาบ้านเฮาสูงหนึ่งเขาสู้มือน้ำมือเศร้านะจ้ะพี่น้องเนาะหนึ่งเขากันทุกมือเก็บไว้จ้ะพี่น้องเก็บไว้จะไปทิ้งมีประโยชน์หลากหลายจ้ะพี่น้องแล้วก็ซีมี่นี่จ้ะพี่น้องหงชูรสดีหัวใดก็ใส่เข้าไปจ้ะพี่น้องแล้วก็ซีมี่นี่จ้ะกะปิจ้ะพี่น้องละลายน้ำจักส่วนนึงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะละลายน้ำกะปิเพื่อกระตุ้นรากจ้ะพี่น้องพืชถ้ารากเขาเดินอาหารเดินหากินอาหารได้ดีเขาก็สามารถจะเริ่มเติบโตได้เร็วอยู่กับรากจ้ะพี่น้องพืชเขาสีงามบ่งามอยู่กับรากเขาถ้ารากเขาเดินอาหารหากินอาหารได้ดีเขาก็จะเริ่มเติบโตได้ดีคือกันจ้ะพี่น้องแล้วก็นี่จ้ะพี่น้องปูนขาวขาดบ่ได้ก็คือตัวนี้เด้อจ้ะพี่น้องขาดบ่ได้เพราะว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราจ้ะโดยเฉพาะหน้าฝนจ้ะพี่น้องพี่น้องหลายคนที่ว่าปลูกผักแล้วมันเกลือมันหน่อยตัวนี้คือเกลือขึ้นมาแต่ว่าเป็นเชื้อราจ้ะหน้าฝนหน้าฝนมันเป็นเชื้อราจ้ะพี่น้องละลายให้เข้ากันผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะพี่น้องผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้ละลายซะก่อนเครื่องแก้วจ้ะพี่น้องเครื่องแก้วทั่วไปเฮานี่ล่ะบัวน้ำ10ลิตรจ้ะพี่น้องแค่นี้พักเข้ากับง่ายนะจ้ะพี่น้องเฮ็ดลองเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับสูตรรุ่งรักษาดูแลพืชของแม่ลำไผ่ก็สิง่ายๆแบบนี้นะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ลำไผ่ก็สิขอลาพี่และน้องไปเพียงแค่นี้นะจ้ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องปายสุภูสุคนจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ลำไผ่โดยดีเสมอมาจ้ะพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องปายสุภูสุคนจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่จ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ